กรี๊ดนักร้องหนุ่มดังคนนี้ชมก้อยน่ารักเพื่อนอยู่ให้จีบมานานแล้วเป็นดาราสาวที่หลายคนต่างชื่นชมความสวยเก่งวางตัวดีทัศนคติก็เลิศสำหรับก้อยอรัชพรโคคินพากรที่ตอนนี้เธอกลับมาโสดแล้วในรอบสามปี หากใครติดตามจะเห็นว่าสาวก้อยนั้นก็ตรงสเปกหนุ่มๆห,หลายคนเป็นขวัญใจให้สาวๆหลายคนอีกด้วยซึ่งนักร้องหนุ่มชื่อดังคนหนึ่งก็เคยสารภาพกลางรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะเอฟส9สิว่าเคยคุยกับเพื่อนว่าสาวก้อยน่ารักและเพื่อนก็ยูให้จีบนั่นก็คือบี้สุกริดโดยในรายการสาวก้อยบอกว่า คือพี่บี้เจอหนูช้าไปถ้าพี่บี้เจอหนูก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีคนดูแลพี่บี้ดีกว่านี้พี่บี้บอกว่าก้อยอยาก้อยอย่าเมื่อก่อนเนี่ยก้อยเป็นคนเขียนบทใช่ไหมแล้วก้อยก็ยังไม่ได้ออกสื่อมากนะักแล้วผมกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็เฮ้ยคนนี้น่ารักวะเพื่อนก็ยุเลยบี้ลุยเราก็ช้างไงมันมีเด็กรุ่นใหม่ไวกะว่า งานนี้ทำสาวก้อยเขินหนักเลยทีเดียว